สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะแมวน้อยเกมมิ่งจ้าในวันนี้คุณผู้ชมเราก็ผมมาอัดเกมที่อยู่ในกระแสแล้วนะเกสตี้บอกเลยอานิสงส์ของเกมพิกกี้ช่วงนี้แรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าเกมแนวพิกกี้เนี่ยผุดออกมาเยอะมากคือจะพูดว่าเกมแนวพิกกี้ก็ไม่ได้เพราะว่าพิกกี้นะครับก็ไปเอามาจากแกรนนี่อีกทีนึงเนาะแต่ว่าพิกกี้อ่ะมันเป็นตัวที่แบบทำให้ดังโคตรไงเนี่ยดูคุณผู้ชมมีคนเล่นแสนกว่าคนความดังระดับนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับแล้วก็คนสร้างก็ผมอยากจะฝากถามไปว่าเขานั้นได้นอนบ้างหรือเปล่าอัปเดตเรียกได้ว่าทุกอาทิตย์เลยนะและเกมเกสตี้นี้นะครับก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิกกี้ด้วยเหมือนกันเนาะโดยเกมนี้ครับผมสร้างขึ้นมาโดย NK Studio ซึ่ง MK Studio ไม่ทุยซึ่ง NK Studio นะครับเขาเป็นผู้สร้างเกมที่มีชื่อว่า Horror Portal นะครับเป็นแมปแนวเนื้อเรื่องแต่เป็นแบบผีจ๋าๆเลยเว้ยแล้วก็น่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความน่ากลัวเนี่ยคือแบบมึงไม่ต้องสืบเลยยังไงก็น่ากลัวกูเชื่ออย่างนั้นเนี่ยดูแค่รูปจากปกตรงเนี้ยคุณผู้ชมกลัวมั้ยว้าวน่ากลัวจังเลยไม่หรอกถ้าเราดูจากปกมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่ถ้าเล่นในเกมอาจจะน่ากลัวก็ได้โอ้โหอันนี้คือแบบแค่หน้าเข้าเกมนะเว้ยคือมันน่ากลัวมันสยองตรงที่กระดูกซี่โครงแม่งโผล่มาเนี่ยเกมนี้มีช็อปด้วยนะครับประมาณว่าเป็นสกินก็ผมคล้ายๆกับMurder Mysteryนะไม่ว่าจะเป็นสกินมีดสกินตัวละครโอ้โหระดับก็อตลี่ด้วยมึงอันนี้เราต้องเสียเงินหรือเปล่าวะใช่เราต้องเสียเงินโอเคเสื้อไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอู้ระดับก็อตเลยนะเว้ยถ้าเกิดเล่นเป็นตัวละครกูยังอยากจะใช้เกสตี้อยู่นะครับถามว่าเพราะอะไรคือกูอยากจะเห็นความเป็นออริจินอลก่อนส่วนสกินมีดใช้แบรนด์แฮมเมอร์แม่งเลยโอ้โหมาปุ๊บกูกดเล่นอย่างนี้เลยเหรอนี่ผมเข้ามาระหว่างเกมนะครับแล้วก็มีคนอยู่ไหมวะทำไมกูไม่เห็นคนแม่เจ้าเห็นเต็มๆเลยว้าวฉันเจอคนแล้วอย่าพึ่งนะปิดประตูอัดหน้าปิดก็ไม่ได้โอเคปิดได้ฮ่าเอาละครับตอนนี้เพื่อเราดำเนินการไปถึงไหนแล้ววะนี่กูเข้ามาเล่นระหว่างเกมประตูสีเหลืองยังไม่ได้เปิดนะจ๊ะแล้วก็ประตูสีม่วงก็ยังไม่ได้เปิดเอาเป็นว่าแทบจะยังไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างเลยโอ้ my god กุญแจสีเขียวชิงอีปิกกุญแจสีเขียวต้องใช้ที่ชั้น2นะครับเดี๋ยวไปเปิดตรงชั้น2กันโอเคแล้วตรงนี้กุญแจสี No เอาคืนมาเจ้าบ้าเอ้ยนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่กูเกลียดมากไปทางนี้เออสีเหลืองอยู่ตรงนี้เอออย่างนั้นแหละไอเทมมันต่อไปต้องเป็นของกูของกูอ้าฮ่าแล้วสีส้มอยู่ไหนโอ้ my god ทำโอ้ my godเขากำลังพิมพ์เลยอ่ะเกมนี้เรากระโดดได้นะครับแต่ดูการกระโดดสิอะไรคือการกระโดดแบบนี้เฮ้ยอันนี้ไงสีส้มใช่ไหมวะกูได้อะไรมาเนี่ยสกูดไดรเวอร์ใช้อันนี้ในเจเนเรเตอร์รูมและเจเนเรเตอร์รูมอยู่ไหนอ่ะชิบหายและเจเนเรเตอร์รูมอยู่ไหนแล้วใครกิมมี่กูให้มึงไม่ได้คุณผู้หญิงมึงช่วยนำทางกูไปได้ไหม lead the way dude lead the way โอเคเพราะผมจะได้รู้เจเนเรเตอร์รูมอยู่ไหนเอ้าโอ้ my god อ๋อคุณผู้หญิงกูเกลียดมึงเข้าไส้เลยวู้ฮู้ไม่เป็นไรนี่ตาแรกแค่ตาแรกหัวกูก็อุ่นละโดยเฉพาะมึงคุณผู้หญิงกูแบบใครเหรออ๋อใช่นั่นกูเองเหรอกูขอให้มึงตายแบบทรมานฮ่าตายซะคุณผู้หญิงโอ้ my god เกสมึงช่วยทำอะไรสักอย่างนึงXD กูอยากให้มึงตายต่อหน้ากูนั่นแหละทางตันโอ้โหทำไมแม่งคล่องจังวะดูดิคือแบบชิดใกล้ขนาดนี้เธอยังไม่ตายเลยคุณผู้ชมนี่มันเกิดอะไรขึ้นตายสมน้ำหน้าอะไรวะมีเพลงด้วยวะนี่อะไรเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของเกสเหรอเขาทำอาหารนะครับพวกเขาเรียนเฮ้ยมีสตอรี่ด้วยอ่ะจนถึงตอนนี้อันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นโรบล็อกนะคุณผู้ชมครับว้าวไอ้ปุ่มนี่มันเป็นปุ่มทำลายเกสเว้ยจำได้เมื่อประมาณ
2ปีหรือว่าปีที่แล้วนี่แหละที่เขาแม่งลบเกสออกจากเกมนะคุณผู้ชมครับแล้วโรบล็อกก็กดปุ่มนี้ใช่ไหมกดโอ้โหอย่างนี้แก๊สก็จะหายไปใช่ไหมคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวมันหายไปอย่างนี้เลยเหรอชีสมันโดนลบออกจากเกมไงโอ้โหโอเคครับคือเขาหายไปหมดเว้ยแต่ว่ายังมีแค่บางส่วนที่ยังไม่หายไปอาจจะเป็นเจ้าหมอนี่กูว่าชัวร์ๆอ่ะคราวนี้กูได้เกิดเป็นอินโนเซนต์เกสจะสปอนในอีก30วินะครับจัดไปเรามีเวลา10นาทีตรงนี้กูเปิดอะไรไม่ได้เลยอีปิกมากเอาจริงนะครับไอ้คุณผู้หญิงคนนี้ผมก็โทษเธอไม่ได้หรอกแต่เธอเล่นเก่งนะเว้ยถ้าคุณผู้ชมเห็นสเต็ปจุกเธอแล้วเราก็คือเธอเล่นเก่งอะไม่เจ้าหมอนี่ยืนค้างเนี่ยนะโอ้โหโดนท่าแอคชั่นไปฟรีๆสิมึงว้าวคุณผู้ชมเรากลับเข้ามากันในคลิปนะครับตะกี้ผมไฟตกอย่างน่าสงสารนะพอไฟตกเสร็จปุ๊บเนี่ยกูชอบมากกูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเว้ยโชคยังดีนะครับที่คลิปเก่ากูไม่หายไปด้วยถ้าเกิดคลิปเก่ากูหายไปด้วยนี่กูแบบมันสุดๆ Guesty Stun เป็นเวลา20วิมีคนอันล็อก Purple Door เฮ้ยรอบนี้เพื่อนเราไม่โคตรเก่งอะสปีดรันกันได้ป่าวะสปีดรันกันเลยเพื่อนกูอยากได้สปีดรันอยู่แล้วอันนี้กุญแจสีส้มนะครับกุญแจสีส้มมันต้องไปอยู่ตรงที่มันเป็นห้องที่มันมีห้องน้ำใช่ป่าวะตรงนี้ตรงนี้เพราะเราได้อะไรมา Screwdriver โอเคนี่ผมเว้ยช่วยเพื่อนกูบอกแล้วกูโคตรเก่งเดี๋ยวต้องไปห้องที่มันมีไอ้กล่องไฟอ่ะตรงห้องไหนวะห้องนี้ No Come on man ให้กูผ่านดีๆเถอะ Stop it dude Stop ไม่บอกท่านนะปล่อยเราไปเถอะเอาจริงนะครับเขาแม่งวิ่งช้ามากกว่าที่กูคิดอีกเว้ย Nope กูผ่านแล้วเนี่ย Exit Openคือทางออกเปิดภายใน3นาทีเนี่ยนะอะไรมันจะอีปิกขนาดนี้ว้าวว้าวไอ้ผ่านแล้วว่ะมีคัตซีนด้วยนะคุณผู้ชมครับไม่คนหล่อเท่สกูลนะครับโรงเรียนเดี๋ยวเปิดเสียงเปิดเสียงเฮ้ยนี่เจ้าหนูบนะครับเหมือนเขากำลังตกใจกลัวนี่อย่ามาเล่นอะไรโง่ๆแถวนี้นะแล้วตัวเราก็ดุเข้าไปเบคอนคิดก็จุดๆๆเหมือนอันนี้มันเป็นผู้รอดชีวิตร่วมกับเราหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปโทรเรียกตำรวจกันเดี๋ยวไปดูตรงร้านพิซซ่านี่หน่อยเป็นไงคือจะไปหายืมโทรศัพท์เขาเนี่ยโอ้โหภาพเกสตี้เป็นร้านพิซซ่าของเกสด้วยรู้สึกไปขอยืมโทรศัพท์ผิดคนไปหนูเนี่ยพาพาเกสตี้โอ้กำลังทำพิซซ่าเลยว่ะทำพิซซ่าเก่งกว่ากูเปล่าวะกูอ่ะเคยฝึกงานที่กูอยากตายโภชนาด้วยโอ้โหเก่งจริงว่ะเก่งกว่ากูอีกมันไม่ได้ผมขอพิซซ่าหน้าเปเปอร์โรนีได้ไหมแล้วเราไม่มาแอบตรงนี้แล้วคือหน้าตาตัวละครกูแบบโคตรเข้มอ่ะเหมือนแม่งเพิ่งผ่านสงครามมาแล้วก็ชินชากับเรื่องแบบนี้แล้วอ่ะนี่จะเป็นการสปอยแมปต่อไปนะครับว่าเราน่าจะต้องเจออะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่ตรงร้านพิซซ่าและสิ่งที่น่าเศร้ามากๆนะครับก็คือหัวเบคอนมึงโผล่ป่านเนี่ยเขาน่าจะเอามีดฟันไปเรียบร้อยแล้วบ็อบบี้เฮ้ยไอ้เจ้าเด็กนี่ชื่อว่าบ็อบบี้อ่ะฮอนนะเดี๋ยวผมอยากจะลองเล่นเป็นเกสตี้ดูบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกูต้องซื้อพวกการคูณโอกาสที่จะได้เป็นโอ้โหซื้อมา2อย่างแม่งคูณ2กับคูณ5มึงเอ้ยมันเลยจังหวะนี้มาโอ้โหในที่สุดก
ูก็ได้เล่นเป็นเกสตี้นะคุณผู้ชมดูตัวละครนี่มันอีพิกขนาดไหนวะเนี่ย เออว่ะอันนี้น่ากลัวแม่มันหล่อแท่งจังเลยกะโหลกเขาแตกเนี่ยคุณผู้ชมครับดูคือเขาไปทำอะไรมาอันนี้เป็นผลจากการที่เขาโดนดีลีทเหรอคือแบบโรบล็อกแม่งใช้มือทานอสดิดปั๊บโอ้โหกะโหลกแตกเลยมาครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่าแป๊บนึงนะกดคอนโทรลเพื่อเป็นการวางกับดักฮ่าโอเคไปได้จังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนหวัดดีเจ้าหมูทุบหน้าไปทีนึงเอาจริงๆนะครับฟิลในการเล่นอ่ะก็เหมือนเวลาคุณเล่นพิกกี้ทุกอย่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูช็อตตะกี้เหมือนโดนไฟฟ้าช็อตครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะคนในห้องนี้ทำไมเล่นเก่งกันจังเลยอย่าเพิ่งไปรอกูก่อนคุณผู้หญิงโอ้ my god มันเดินช้าสุดๆเลยนะเว้ยไม่เขามังอาจก้าวข้ามผ่านกับดักระดับอีพิกกูได้ด้วยตายหันหน้ามาพอดีปะโถเอ้ยเอาละครับเราต้องวางกับดักไว้ตรงนี้ดีกว่านี่วางกับดักไว้ตรงนี้ปิดประตูไว้อย่างนี้คนเดินผ่านแม่งรับรองตายโหงแน่นอนเว้ยเดี๋ยวปิดประตูก่อนวางกับดักไว้ตรงนี้แจ่มเหลือหลายโอ้โหตรงนั้นมันไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับคนเขานั่งค้างอยู่มาให้กูทุบหัวฟรีๆดีกว่าอะจบละวัดเฮ้ย2นาทีกับเกมเพย์กูได้เล่นเป็นเกสตี้2นาทีท่วนคุณผู้ชมครับรู้สึกอีพิกมากกับเงินโลบักที่กูเสียไปชอบสุดๆไปเลยเอาเลยครับก็เกมมีประมาณนี้นะครับสำหรับในเกสตี้ส่วนความสนุกเนี่ยผมก็ว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับพวกแอนิเมชันพวกตัวละครสุดยอดมากแถมมีเนื้อเรื่องให้กูดูด้วยคล้ายๆกับพิกกี้นั่นแหละแต่ภาพจะแบบดูสวยมากจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลิงก์มาให้ตรงด้านล่างวันนี้ไปแล้ว